การใช้พื้นที่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครจากเดิมที่มีการวางผังเมืองตั้งแต่ปี2535ว่าให้เป็นพื้นที่รับน้ำจากทางอยุธยามาเพื่อที่จะเป็นฟลัดเวย์ออกอ่าวไทยแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกบล็อกด้วยความเจริญต่างๆแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมานั่นหมายความว่าในอนาคตคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของน้ำที่อาจจะมากขึ้นในโซนตะวันออกเส้นนี้ขณะเดียวกันก็ทำให้ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นไปด้วยนะทุกคนมามีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดรูปที่ดินโดยไม่ต้องเวรคืนครับแล้วก็เอาที่ดินเหล่านั้นมาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าและรีเทิร์นกลับไปที่เจ้าของที่ดินร่วมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาและถ้าทำแบบนั้นได้แนวถนนแนวคลองก็จะเป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาครับตามที่มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุจะเข้าไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะในช่วงนี้ประมาณสัก3ลูกด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยก็คือไลออนร็อกแล้วก็ต่อไปอีก2ลูกเนี่ยนะคะปรากฏว่าทำให้หลายๆคนจับตาดูว่าเอ๊ะพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและจะรับน้ำเนี่ยจะมีความสามารถในการระบายน้ำได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่น้ำท่วมปี40นะพี่โอเราได้ยินพื้นที่มีการวางผังเมืองไว้แล้วก็บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับพื้นที่รับน้ำจากน้ำเหนือแล้วก็เป็นฟลัดเวย์นะคะมาดูแผนที่แล้วก็รายละเอียดกันค่ะเพราะว่าเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูสำหรับภาพเนี่ยนะคะพี่โอเห็นไหมคะกรุงเทพมหานครด้านนู้นล็อกที่6นะคะจะเป็นสีเขียวทะแยงขาวอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยแหละค่ะว่าจะเป็นฟลัดเวย์สีขาวๆเนี่ยระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองอันนี้คือฝั่งไหน6เนี่ยตะวันออกอ๋อฝั่งตะวันออกตะวันออกนี่คือกินพื้นที่ที่ไหนคลองสามวาลาดกระบังมีนบุรีนะคะอันนี้จะเป็นทุ่งรับน้ำขนาดใหญ่ที่จะมาจากทางเหนือแล้วลงระบายมาจากปทุมธานีใช่แล้วลงออกสู่อ่าวไทยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญนะคะแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันคุณผู้ชมคะที่เรามีการนำเสนอเรื่องนี้เป็นเพราะว่าปัจจุบันฟลัดเวย์ตรงเส้นนี้ค่ะพี่โอคะกลับกลายเป็นว่าเนี่ยนะใช่มีอะไรบ้างทราบไหมคะมีบ้านจัดสรรมีรถไฟฟ้าสองสายสีส้มสีชมพูนะคะก็แน่นอนว่าเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากยิ่งขึ้นปรากฏว่านะคะคุณผู้ชมคะทางกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณาเรื่องผังเมืองฉบับใหม่นะคะเป็นฉบับที่4มีการปรับปรุงพื้นที่ผังเมืองแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้ประมาณสักปี2567นะคะจากเดิมที่กำหนดให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสีเขียวทะแยงขาวเขาบอกว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวได้สีเขียวเนี่ยคือสามารถที่จะขยายแล้วก็สร้างบ้านจัดสรรขนาดเล็กๆหรือว่า100ตารางวาลงพื้นที่นั้นได้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันก็ไม่ต้องพูดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆมีอยู่แล้วนะคะก็เท่ากับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเสี่ยงมากแต่พี่โอทราบไหมคะว่าความเจริญที่ไปถึงเนี่ยทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นพื้นที่ตะวันออกฝั่งมีนบุรีฝั่งนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่เจริญเติบโตน่าสนใจและมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในพื้นที่เหล่านั้นแถบนั้นทั้งแถบนะครับถูกเวรคืนไว้เป็นฟลัดเวย์เป็นหลายร้อยหลายพันไร่ค่ะพื้นที่เหล่านั้นก็เป็นขีดจำกัดในการพัฒนาอยู่เหมือนกันใช่แต่ว่ามีข้อเสนอของเอกชนแล้วก็รวมถึงหอการค้าไทยจีนเดี๋ยวกลับไปดูเพจเมื่อสักครู่นี้นะคะมูลนิธิคนรักเมืองมีนบุรีหอการค้าไทยจีนเขาขอเสนอไว้แบบนี้พี่โอให้ยกเลิกฟลัดเวย์ 300,000 ไร่เอาไปพัฒนาเมืองดีกว่านะขุดคลองระบายน้ำบายพาสแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าถ้าหากเป็นฟลัดเวย์เนี่ยคือมันต้องรับน้ำและแน่นอนว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้พัฒนาเมืองจะท่วมเพราะฉะนั้นเสนอให้ขุดคลองระบายน้ำเป็นบายพาสไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้นะคะเป็นการศึกษามายาวนานนะครับเดิมทีประเทศไทยมีการศึกษาที่จะทำฟลัดเวย์เป็นแนวทางเป็นระยะเป็นคลองอ่ะใช่ค่ะประมาณ150กว่ากิโลแล้วไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ผลการศึกษาก็ยังเป็นผลการศึกษาใจกล้าศึกษาไว้ก็เก็บไว้ในลิ้นชักพี่โอทราบไหมว่า1คือไม่มีเอามาใช้จริง2คือไม่มีการวางงบประมาณเพื่อที่จะทำอย่างจริงจังนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังเสนอให้มีบ้านจัดสรรในแนวฟลัดเวย์ต้องทำบ่อหน่วยน้ำหรือว่าแก้มลิงไว้ 10% นั่นหมายความว่าอะไรพอถ้าหากไม่ทำเนี่ยท่วมแน่ๆพี่โอแล้วก็แปลกไหมคะว่าพอความเจริญไปถึงราคาที่ดินสูงขึ้นพอเข้าไปอยู่น้ำก็ท่วมแนวคิดของมูลที่คนรักเมืองมีนกับสภาพัฒน์เขาคิดแบบเดียวกันครับเขาจะใช้แนวทางในการยกระดับและพัฒนาฝั่งมีนบุรีตะวันออกฝั่งโน้นทั้งหมดที่รองรับน้ำ
เดิมทีเป็นพื้นที่สีขาวรองรับน้ำเนี่ยแหละจะทำในรูปของการจัดที่ดินครับจัดรูปที่ดินครับทุกคนมามีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดรูปที่ดินโดยไม่ต้องเวรคืนครับแล้วก็เอาที่ดินเหล่านั้นมาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าและรีเทิร์นกลับไปที่เจ้าของที่ดินร่วมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาและถ้าทำแบบนั้นได้แนวถนนแนวคลองก็จะเป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาครับใช่แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีศักยภาพมากจริงๆหนึ่งก็คือพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็เป็นเมืองมหาวิทยาลัยเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ด้วยในพื้นที่นี้นะคะมาดูราคาที่ดินกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าการมาของรถไฟฟ้าเอ่ยนะคะการพัฒนาเอ่ยนะคะมีนบุรีลาดกระบังล่มเกล้าเฉลี่ยเอาที่ดินราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อตารางวายังหาซื้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าราคาประเมินขนาดนี้ไม่มีละไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าหากไปดูเนี่ยสถานีมีนบุรีสายสีส้มชมพูที่ไปถึงเนี่ยการขนส่งเป็นหลักเนี่ยปรากฏว่าพุ่งขึ้นไปถึง 200,000 บาทต่อตารางวาโอ้ยยังหาซื้อไม่ได้นะผมว่าแล้วก็รถไฟฟ้าเปิดให้บริการเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะไปถึงสูงสุดคือ 500,000 บาทต่อตารางวา ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมแต่ขณะเดียวกันในพื้นที่รอบๆข้างแล้วก็บริเวณมาดูนะคะเขตหนองจอกถนนร่วมพัฒนาถนนคูคลอง10ถนนมิตรไมตรีตอนนี้ยังอยู่850บาทต่อตารางวานี่เป็นราคาประเมินนะพี่โอ๋ราคาประเมินต่ำสุดโซนตะวันออก850บาทใช่เมื่อสักครู่เนี่ยเราดูพื้นที่ที่สูงที่สุดอันนี้ต่ำสุดอันนี้ต่ำสุดนะคะถนนสุวินทวงศ์เรียบวารี 1,000 บาทต่อตารางวาส่วนลาดกระบังเนี่ยอยู่ที่ถนนขุนทองลำต้อยติ่งตรงนี้ก็ 1,000 บาทมีนบุรีคลอง3วาอยู่ที่ถนนราชอุทิศอยู่ 1,300 บาทต่อตารางวาแต่ว่าผังเมืองเนี่ยถ้าหากวางกันแล้วจริงๆถ้าหากปฏิบัติได้จริงๆคงดีพี่โอแล้วก็ในสถานการณ์น้ำมากันขนาดนี้เนี่ยเสียดายโอกาสหลายสิบปีที่ผ่านมาเรื่องของการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่นะคะ